ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.drangradio.net ไม่มียาตัวไหนรักษาแผลเราได้ดีเท่าความเข้มแข็งของตัวเราเองท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์อสม.ค่ะติดสุขสั้นวันครอบครัวโปรดหลอมรัวหลอมรักจักสุกี้เมตตาธรรมคำชู่ขู่ชีวีขอบคุณดีเมื่อนมีรัวถั่วมุนตุนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนอสม.ที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการสื่อสัมพันธ์อสม.ซึ่งวันนี้มีผมอสม.วิรัตแก้วลายค่ะและดิฉันอสม.เซ้งและวีวันซิดนะคะครับสวัสดีครับผมกาควักกับทุนตนีน้ำค่ะก็รายการสื่อสัมพันธ์อสม.นะคะก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและอสม.เหมือนเดิมนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทั้งในเวลา 11:10 น.ถึงเวลา 12:00 น.นะคะก็วันนี้นะคะเรามากันสามกรือว่าแก้งครับผมนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันเตสิบที่บอกครับผมนะคะมีตุนาขึ้น14กัมเดือนเดือน7ถึงต่อเจ้าวัน15กัมเดือน7เป็นวันพระวันพระใหญ่นะคะก็อยากจะคุยตรงนี้นิดนึงก่อนที่เราจะรับฟังเพลงแล้วก็กลับไปคุยกันในเรื่องของอสม.กิจกรรมการดูแลสุขภาพเบื้องต้นในพื้นที่นะคะพรุ่งนี้วันพระถ้าว่าอยากมากไปว่าตันได้ที่จะไปวาดนะคะให้ตันทำอาหารได้นึกถึงสุขภาพปลาด้วยนะคะเพราะเราต้องรวมด้วยช่วยกันในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะถ้าเราอยากให้ตัวเองสุขภาพดีเราก็ต้องดูแลคนอื่นด้วยนะคะทุกหมู่บ้านทุกตำบลต่างอย่างวัดตังนะคะตอนนี้ก็ให้ความสำคัญทุกกลุ่มทุกวัยนะคะถึงแต่กาดนิดเดียวตอนนี้ที่รณรงค์ไม่ค่อยถึงคือเวลาเราไปวัดนั้นผู้ใหญ่เวลาเราไปวัดนั้นมีเวลาได้ไหมบ้านบาบุรุษเราจบไปได้มั้งอะเราก็อยากทำบุญร่วนกุศลนี่ไงถึงกับบ้านบาบุรุษนะคะเขาเลยเอากองไปไหว้ปลาเนี่ยค่ะฉันไปแต่ไหว้ปลาถึงปลานี่ไม่สามารถจะปฏิเสธได้แล้วก็ไม่สามารถจะเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารักชีวิตเราให้เราทุกข์กับภาพเราดีเราก็ต้องดูเลยก็ระหว่างคุณภาพชีวิตกองปลาด้วยนะคะค่ะเชิญชวนให้ทำอาหารดีมันมีประโยชน์ไปนะคะอย่างเขียนข้าวก็เรากงจะเป็นข้าวกรองไปมั่งนะคะเติมผักไอหมากว่ามูนะคะเติมปลานะคะเรานี่นะคะลีกเลี่ยงอาหารว่านลีกเลี่ยงอาหารมันจากแต่ว่าเป็นการนุ่มว่านนะจะเป็นผลไม้ก็ได้นะคะนี่คือเรารุ่นนะรุ่นในจองนี้นะคะและยังมีอีกวิรัตตอนนี้ผู้ใหญ่มีดังเหลืองค่ายเหลือดอกมีดังเหลืองค่ายจิกคุณแต่ว่าคนนั้นครับครับปีรัดจัดปริ้งปรับโรยไว้เดียวกับพ้มกับคนที่จะก้าวซาราสำหรับวันนี้นะครับกับมีเป้งปรับโรยพอดีวันนี้นอกจากว่าเป็นวันครอบครัวแล้วกับแต่ว่าครอบครัววันลอตเตอรี่ออกนะครับทุกคนดังรอดูกับอยู่ในจิตใจคนไทยทุกคนนะครับกันเลยวันนี้นุกๆก่อนนะครับเพลงแรกอยากให้ท่านฟังจากเพลินปรุมเดนเพลงเก่าๆอาจารย์บายว้วยครับเชิญฟังครับเกิด
จนดิ้นรนอยากมีทุกวันทุกปีนั่งคิดแต่หวยมาจนดินรนอยากรวยหาเจ้าบ่อช่วยบ่อกวยให้แทงดวงสวยเพราะโดนหวยหลอกหวยหอกทุกทีนาแห้งเรื่องสวนอะไรวอดวายไปหลายแปลงนาไหนร้อยไรกว่ากว่างวดหน้าเห็นต้องขายแบ่งงวดหน้าหนึ่งหน้ามันหน้าแทงเลขีงวดหน้าหนึ่งหน้ามันหน้าแทงสู้ทนเมียแทงก็เพราะแทงแต่หวยสาธุท่านเจ้าพ่อที่เคารพลูกช้างโดนกินเรียบไปอีกแล้วล่ะครับเจ้าพ่อเองมันเซ่อนี่ช่วยไม่ได้ข้าบอกให้เองตรงๆเองก็ไม่แทงเอ๊ะก็ท่านเจ้าพ่อให้ลูกช้างดูแมวหนึ่งตัวกำลังกินข้าวหนึ่งกองลูกช้างก็คิดว่าแมว1ตัวนั้นมี4ขาข้าวอีก1กองเป็น5ลูกช้างเลยแทง1 5แต่มันนั้นไปออก9 9นี่ครับท่านเจ้าพ่อเอ็งไม่เอาหางรวมไปด้วยนี่นะเอาหางไปรวมแล้วมันก็ไม่พอ9 9ก็เอาหูรวมเข้าไปอีก4เซอร์หูทั้ง2หูมันก็ไม่พอ9 9หรอกครับกูว่าขนแมวอีกมีตั้งเยอะแยะก็เอามารวมมันพอสิเฮ้ยเออจริงๆครับท่านเจ้าพ่อท่านเจ้าพ่อให้แม่นเหมือนตาเห็นผมเซ้อเองแล้วงวดนี้มีอะไรครับงวดหน้าเด้อครับจอดจแทงเท่าไรวอดวายถูกกินแทบจากแดดดินหมดสิ้นมันแสนสวยกินไม่กลัวแก้ตัวอยากรวยเจ้าพ่อจะช่วยให้รวยกับเขาทีวัวควายนี้ขายดีกว่าเอานาจำนองเจ้านี้ซื้อหวยจนสิ้นจะกินแทบไม่มีจอจอเจ้าพ่อบอกไปดีใจหวังรวยเต็มที่ทุ่มแทงเจ็ดเจ็ดเด็ดเด็ดเป็นเลขดีต้องมาเจ็ดเจ็ดเด็ดในงวดนี้หวังจะทอนดีทายหน้าซื้อที่คือท่านเจ้าพ่อครับลูกช้างถูกกินเรียบอีกแล้วเพราะเชื่อท่านเจ้าพ่อนั่นแหละท่านเจ้าพ่อไม่น่าหลอกลูกช้างเลยข้าหลอกเองที่ไหนอีกล่ะน้อยดูถูกเจ้าพ่อเหรอทำไมจะไม่หลอกเจ้าพ่อบอกงวดนี้ออกจอจอไอ้ผมก็ทุ่มแทง77จนหมดตัวยังไงแต่เลขที่มันออกมามัน00นี่ครับเจ้าพ่อข้าไม่ได้หลอกและก็บอกไม่ผิดอีกด้วยไม่ผิดยังไงไม่ผิดสิจอจอมันก็จุ๋นๆไงล่ะบอกให้เจ๋งๆเองไม่น่าโง่นี่นะเอออย่างนี้นี่เองแหมเสียดายไม่น่าคิดผิดเลยสัตว์มากมายถูกไฟโลภลงเผาเฮียนเตียนลงไม่เคยจะได้คืนวอดมาลายดังไฟไม่ฟื้นทุกตรงคมคืนไม่เคยคืนฟื้นตัวตรอมใจโทษใครในเล่าตัวเรานี้เองมันชั่วเขาชักจูงเล่นไม่เป็นตัวของตัวเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่อยู่ดีดีอย่ารีทางชั่วความรวยงวดหน้าจะพาตามมือตัวขึ้นไปลงเล่นจะเป็นคนสิ้นตัวรักที่อามชั่วรักชั่วอามเก่าโอ้ยอยากจะผูกคอตายหมดกันหมดตัวงวดไหนงวดไหนก็กินเรียบหัวควายไล่น้ำไม่มีเหลืออีกแล้วอย่าเสียใจไปเลยลูกเอ้ยผิดเป็นครูเขาว่าแก้ตัวใหม่สิลูกตอนนี้เองยังมีอะไรเหลืออยู่อีกบ้างล่ะตอนนี้ลูกช้างก็เหลือขวานอยู่เล่มเดียวจะถวายเจ้าพ่อเดี๋ยวนี้แล้วเฮ้ยๆนี่เล่นขวานกับข้าใช่หรือข้าเจ้าพ่อท้องหยิบนะเนี่ยข้ามีฤทธิ์เหาะได้ดำดินได้หายตัวได้อยู่ยงคงกระพันนะอย่ามากำแหงกับข้านะดีดีอยากจะดูฤทธิ์เจ้าพ่ออยู่ทีเดียวอ้าวแล้วนั่นเจ้าพ่อต้องวิ่งหนีทำไมล่ะเออ
เหาะข้าก็เหาะได้หายตัวก็ทำได้ดำดินก็ทำได้แต่อีแค่วิ่งแค่นี้ทำไมข้าจะทำไม่ได้ไปก่อนเลยหนูงวดหน้า07นะครับจัดไปตามนั้นแหละจัดไปตามนั้นจัดไปตามนั้นแหละก็คือวันนี้บ่บ่นะครับถือว่าเป็นบ่ผมพาก็พอนะผู้ใหญ่นะครับครับครับก็คือเปิดเพลงสนุกสนุกให้ฟังกันทีนี้เราก็มาก้าวซ่าลากันกับสำหรับวันนี้ก็เรื่องเร็กกับคงจะอ่านวันโนโซโมเนาะครับผมเรื่องกิจกรรมวันโนโซโมประจำปี2562โดยสมาคมอย่างวัดสมาคมโนโซโมอย่างวัดรังรวมครับสำนักงานราชทุกจังหวัดตรังนะคะการกำหนดการจัดกิจกรรมมโนสมองขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้นะคะเราจัดปีนี้เปลี่ยนได้ท่านดีปีเศษทักนิดไปตำที่ไหนไปตำที่ข้ามาเลยมาเลยข้ามาเลยเลยครับมโนสมองเราไม่ต้องเรียนได้ข้ามาเลยดีได้ไม่ดีวันนี้ต้องพาไปไปเข้าข้ามาเลยจัดตีมาเลยช่วงใกล้นครินทร์นะครับวิทยาเกตตรังก็คือตีหมอขวัญปริ้งกับปู่ปัสสาบันรอหมอขวัญปริ้งแล้วก็กิจกรรมจะลืมตั้งแต่เวลาเตียงครึ่งค่ะคือลงทะเบียนเตียงครึ่งคือที่12นี่พอกินข้าวเสร็จก็อสมไปได้แล้วค่ะกับก็คือพอเผื่อไปลงทะเบียนปกตินั้นก็ไม่ใช่มีข้าวกินครับผมมีแต่น้ำเรากินข้าวกันเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็คือไปกันแล้วก็คือสำหรับผู้บริญาณหรือว่าแก้ผู้มีเกียรติก็จะมาในราวสักบ่ายโมงปีที่กันที่เปิดก็คือใบมุ่งกับผมก็คือโดยฐานอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับฐานนายแพทย์ณัฐวุฒิประเสริฐศิริพงษ์ฐานนายเกียรติมาเป็นประธานพร้อมกันนั้นก็มีการร้องเพลงมาดอสมปรบมืออุดมการแล้วก็มีวิดีทัศน์นำแสดงผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขเด่นในระดับจังหวัดในระดับเขตสุขภาพ72แล้วก็ปากใต้สรุปผลการดำเนินงานสุขภาพปากประชาชนและการพิธีเปิดโดยนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดตรังก็คือคุณประมลกรีโนมนะครับกล่าวรายงานประธานในพิธีเปิดไอโอวาดอสมเตรัวมานและก็มีประธานในพิธีมอบเชื้อสามารถเมื่อทุกปีนะครับไอแกอสมดีเด่นในระดับจังหวัดระดับเขตและก็ระดับภาคพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับอสมระดับจังหวัดกับระดับ1ถึง3และก็มอบเกียรติบัตรหน่วยงานบุคคลที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานกัดเหลืองอสมดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาประธานก็มอบเข้มให้กับอาจารย์ธรรมกาทุกติปัตรงานมาครบ10ปี20ปี30ปีตอนนี้ถึง40ปีคือมอบให้กับตัวแทนในแต่ละอำเภอนะครับทีนี้นายกสมาคมคุณประมลกล่าวประกาศเจตนารมณ์ว่าอสมตรังนี้ตนแบบสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคลดหรือบุรีสุขภาพดีย่างยั่งยืนและก็กิจกรรมสร้างสัมพันธ์เครือข่ายอสมจังหวัดตรังอันนี้ให้คุณแช่งอวีลาสักนิดในกิจกรรมนั้นนะคะนอกเนื้อจากพิธีการที่คุณวิรัตกล่าวไปเร็วนะคะก็ยังมีกิจกรรมในการเรื่องสร้างสัมพันธ์ความบันเทิงนะคะก็มีการแสดงกล้องจุดใหญ่ๆนะคะตอนนี้มีอยู่3จุดนะคะทีนี้จะมีการจัดมินิคอนเสิร์ตอสมนะคะถ้าว่าท่านอยากฟังอยากชมอยากไปดูนะว่ามินิคอนเสิร์ตอสมนี่สนุกเก๋เนาะนะคะก็เชิญชวนนะคะในวันที่21นะคะถึงคุณตัวไปได้ไหมไปได้ไปได้อสมครับไปได้ไปได้ค่ะก็ไม่ได้เป็นอสมแต่เป็นหนุ่มคนนึงที่สนับสนุนถึงในหมู่บ้านของตันก็มีอสมดีๆนะครับจังหวัดเลยนะคะก็คือโยเจออสมเจอได้เลยลืมไม่มีได้ชื่อตรงไม่มีเลยน้องจ๋านี่อ๋อเจอได้เลยน้องจ๋าเจอจริงวันละพาคนเตียงกอสากาสุขภาพจิตจุนจุนได้ในระดับปากนะคะกับผู้ใหญ่ต้องมาเป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะเป็นหลวงวันของทานนะคะเพราะวันนั้นไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับอสมติบัตรหน้าตีดีเด่นแต่ว่าตะกี้นึงค่ะผู้ใหญ่ดำโลกแบบหมอแม่กันก็ได้แล้วไงโลกก็ได้แล้วกันเออหรือว่าปุ่มมาได้จิตแบ่งรอยนะครับผมนี่คือการเตะร้องให้กำลังใจถึงงานเลขันทุกองค์กรทุกปากทุกท่านในความร่วมมือนะคะดูการดูแลลูกบ้านของเราให้ได้รวมกันนะคะถึงแต่นี่การถึงงานของอสมวีรัตก็ให้ได้เสื้อเรื่องกับเสื้อเรื่องการเก่งทำลงจากภาพเอ้ยก็ได้ลงจากกัจจุก็ได้แต่ว่าแต่จริงนึกแต่คาดไม่ได้ครับคือคนที่ปลารถเกลืองโดยจะปอมวกกันนกนะครับมวกนี่แหละเพราะอันนี้คือสำคัญมากเลยเพราะว่าวันโคนผมก็ได้ปูดยำกับ
พอเจออสมก็บอกว่าช่วยฝากบอกด้วยเพราะว่าเราเข้าเขตพื้นที่ของหมอควรปริงนี่ครับคือเขาเป็นเขตที่ว่าส้วมมวกนี่ล่ะไป 100% เต็มไม่ว่าจะคนขับหรือว่าคนหนังโซนคนหนังโซนนะคะที่นี่เราในฐานะที่บัตรประชาชนด้วยใช่ป่ะครับนำบัตรประชาชนไปด้วยทุกคนในฐานะที่เราเป็นเกณฑ์ลักในการดูแลสุขภาพของชาวบ้านเราก็ต้องเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีคือพอกล้าไปถึงเขาก็ได้เห็นว่าอสมนี่จัดเจนมากโดยเฉพาะการขับขี่ปลอดภัยส้วมมวกนี่ละไปทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆครับผมนี่นะคะคือการจัดกิจกรรมปีนี้จะไม่ให้ตัวมันถูกปีนะคะเพราะเราเลื่อยเวลามามากตึ้งจำเป็นที่จะต้องไปแววที่นั้นนั้นไม่ต้องห่างเต้นนี่ครับเพราะว่าจุคนทั้ง 3-4,000 คนครับช่วงนี้นี่มันไม่แน่นอนนะครับฝนตกนี่ตัวเดียวนี่ช่วงนี้สวทชเรานี่แดดออกอยู่แต่ว่าไม่แน่นี่ครับเพราะว่าผมทำรายการเซตฝนอาจจะตกก็ได้ซึ่งที่นี่ทางคณะกรรมการจังหวัดนี่ครับก็เลยกำหนดเปลี่ยนแปลงว่าเราน่าจะไปขอความอนุเคราะห์จากหมอควรปริงในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้วันที่21นะครับจำไม่แม่นวันที่21ค่ะข้อย้ำนะคะว่า 12:00 น.เตียงครึ่งอะค่ะเราต้องลงทะเบียนนะคะเพราะว่าลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เขียนชื่อเพราะว่าเราจะมีการจับจาระของขวัญเหมือนเดิมซึ่งที่นี่เหลือกันเหลือเร็วนี้เหลือที่ออกขึงไม่ทำนะคะรอบนี้เร็วนิดนึงที่นี่การลงทะเบียนนี้พอเราลงเร็วถ้าคนไม่แน่ใจว่าตัวเองจะอยู่ได้จนถึงมกมุ่งกันคำไม่ต้องเขียนชื่อนะคะเพราะเขียนไปพอเราจับลากขึ้นมามันขำบบลงมันไม่มีคนเสี่ยวเวลาก็คือใครตั้งใจว่าจะไม่รอรุ่นของขวัญคุณกับไม่ต้องใส่ชื่อไม่ลงทะเบียนก็ได้ไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะคะแกไปรวมว่าพิมพ์ข้างกำลังใจไปรวมไม่ก็เรียกว่าให้มันมีกำลังคนนั้นหวามเรามากขนาดในองค์กรของเรานะคะบางที่ไม่เกิดความรักความสามัคคีในกลุ่มองค์กรบางที่ก็เราอยู่อำเภอเมืองนี่บางที่ไม่ใจรู้จักอสมตากับผู้เราไม่ใจรู้จักแต่ว่าพอไปพบกับวันนั้นนะครับได้ตักใจปลาช่วยว่าอ๋อนี่แซงราวีแต่จะใช้กันดูแต่โชว์ตัวตั้งรายการซื้อจำปันอสมอ๋อนี่วีดัตอ๋อนี่ป้อมปนีกับเนี่ยได้รู้จักกันครับนี่ในตาวีแต่เดี๋ยวผู้ใหญ่กันก็ได้นะผู้ใหญ่ก็ได้เราแนะนำได้หมดนะคะทุกองค์กรนี่รวมกันมาเลยนะคะอยากเกณฑ์ชวนด้วยครับครับเต้รู้สึกว่าจะทำมีก้องควันนายองค์กรกันนะมีครับเพราะว่าในรอบปีที่ผ่านมาก็มีครับเต้รู้ได้ยินเว้ยๆว่าจะทำแต่ไม่รู้ว่าหนังสือจะชื่นทันไหมเมื่อกับว่าเกียรติบัตรได้ปานนี้นะครับองค์กรที่ให้การสนับสนุนที่อสมเขาได้ดีดินตั้งในระดับจังหวัดก็ดีเขตหรือว่าในระดับภาคก็ดีถือว่าฐานในการสนับสนุนกับที่มาอสมไอ้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังครับซึ่งในนี้เดียวเรื่องเหลืองกุ้นนะคะก่อนที่จะกว้างรายละเอียดปวดจงนาคนนี่มันก็มีลูกระบาดนะคะลูกไล่รุกนะคะที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของเราเป็นรุกเร่งด่วนมั่งเป็นรุกระรังมั่งนะคะกับตอนนี้เป็นรุกประจำติ้นเป็นรุกประจำฤดูตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเตรุ่นเร่งที่ต้องทำต่อเนื่องก็คือรุกใกล้ฤดูกับรุกขี้คุณคุณย่าที่มีรายละเอียดในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ฟังเพลงพิวจะไปเพลงปักก้นอีกสักเพลงนะครับสนุกวันนี้ไอ้ตาได้ฟังมุนรักส้มตำจากดวงตาคงทองเชิญรับฟังครับ
ครับครับเพลงสนุกสนุกนะครับจากรายการซื้อสัมปันอสมก็จบไปเป็นเพลงที่สองเพราะวันนี้มีซารามาร์กนี่ครับจากเตวาเราคุยกันอ่านวันอสมแล้วทีนี้ก็โรคเลยครับโรคตอนนี้ก็เตวาโรคเตมาครับฤดูกุ้นโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมกรมควบคุมโรคนี่ครับมีโรคอะไรบ้างมีโรคคือไม่ถึงว่าต้องให้เจ้าหน้าที่อสมคือต้องตามานเชิงรุกในช่วงนี้อย่างเช่นณปัจจุบันตอนนี้ก็รุกไข้เลือดโอไข้เลือดโอไข้จีกุนแต่ยังมีเลยยังมีเรื่องจีนูมือดาวพักไข้วัดใหญ่ด้วยมือดาวพักแต่วันนี้เราหยิบยกสักร่องเรื่องเรียงด่วนครับผมเรื่องไข้เลือดโอกับเราว่าเรียกว่านี่กับวันที่15มิถุนายนทุกๆปีนะครับทางประเทศในกลุ่มอาเซียนนี้เขากำหนดไอ้เป็นวันไข้เลือดโอกอาเซียนคือในอาเซียนของเรากา10ประเทศมีไทยรวมอยู่ด้วยนะครับการก็ทำกิจกรรมรุ่นนารุ่งต่างๆก็คือเปื่อที่จะไอ้ชาวบ้านได้ตระหนักในการดูแลสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะดูแลบ้านตัวเองนะครับกับสำหรับกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านนายแพทย์ปรีชาเปรมปรีท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนี่ท่านบอกว่าโรคไข้เลือดออกนี่ระบาดย่อยเพิ่มขึ้นเพราะผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึงช่องเตาก้องกาจะเลียผู้ป่วยในรอบ5ปีที่ผ่านมาคืออัตราการเสียชีวิตพุ่งขึ้นถึง 1.6 ต่อพันประชากรเมื่อก็กำหนดนานากระทรวงว่าไอ้1ต่อพันประชากรแต่ตอนนี้ 1.6 แล้วเพิ่มขึ้นมาต่อจำนวนพันประชากรโดยเกณฑ์มาต้านก็เหมือนที่ผมบอกเลยครับ1ต่อพันจำนวนผู้ป่วยและก็ผู้เสียชีวิตแซงสถานการณ์ในปี2558มาแล้วนะครับในช่วงเดียวกันนั้นคือเมื่อ2558นี่มีผู้ป่วยแซง 42,000 กว่าคนนะครับและก็เสียชีวิตนะ141รายคาดว่าจะมีผู้ป่วยสูงกว่าปี2558นี่ครับก็คือสาเหตุปอบว่าอัตราการป่วยในปีนี้เป็นปลอในปี2561ปีที่ผ่านมาแมนโรยควบคุมโรคนะครับท่านรองอธิบดีท่านบอกว่าแมนโรจะควบคุมโรคได้ดีแต่ยังมีเชื้อไวรัสไข้เลือดออกแดงขี้อยู่ตามธรรมชาติคือมันต่อเหนือมาเลยพี่เลวคุณเทพมีครับตามไม้ในปีนี้ปอบคนป่วยมากขึ้นที่สำคัญก็คือผู้รับเชื้อครั้งที่สองนี่เสี่ยงจะมีอาการรุนแรงทีนี้สำนักโรคติดต่อนำโดยมาเล่งกลุ่มควบคุมโรคนี้รายงานสรุปสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์ที่22ในปี2562นี้สรุปยอดเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมานี่ครับบอกว่าตอนนี้มีผู้ป่วยถึง 28,700 กว่าคนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 2,300 กว่าคนและการเสียชีวิต43คนอัตราผู้ป่วยนี้ 43.57 ต่อเส้นประชากรอัตราการเสียชีวิตก็ 0.1 อาเลวกระตอนนี้นะครับปากีสถานนี่ป่วยสูงสุด1,700กว่าคนเสียชีวิต16รายจะพออุบุนนี่เสียชีวิตถึง8รายนะครับแล้วก็แกถึงโรคเลยนะแกกว้างแล้วนะกลัวครับน่ากลัวมากเลยครับแล้วก็โรคลูกม้านี่โรคลูกม้าก็คือทีนครราชสีมานครราชสีมาโรคลงจากนั้นเลยก็ที่สะเก็ดแล้วก็เลยแล้วก็ชลบุรีพอชลบุรีนี่ภาคตะวันออกแล้วเพราะว่าพูดกันตามป่าซ่าจาวานี่ครับรถยุ่งนี่มันมากับรถได้ปลอบครบคุณเลยก็เดินตามมาจากอีสานใช่ไหมก็มาปากตายเราติดเชื้อมาปวดโอยมาก็ได้ครับมาบ้านเราก็ได้ครับนั่นแหละคือใส่ปวดละไม่มาบ้านเราก็ได้ครับเทวามันเร็วนั่นตามมาทำไมตึ้งมันหมากตึ้งมันเร็วเพราะว่ามันเกิดจากมันแรงนั่นนั่นวิ่งไปไหนครับเดี๋ยวกันแนวทางป้องกันเทวาดีที่สุดแนวทางกาตอนนี้นะคะปลายตายสามโคครับผมรุ่นน่ะรวมง่ายนะคะก็คือโรมอรวมกับเจ้าหน้าที่เลยก็รวมกับผู้ใหญ่นี่แหละครับผมค่ะต้องช่วยกันดูแลภายใต้ร่ำโคอะไรมั่งมีก็เก็บบ้านครับเก็บขยะเก็บน้ําเก็บบ้านนี่เก็บปั่นปื้อก็คือเก็บกวาดป้ายในบ้านหญ้ามันรกนะคะไอ้ไรที่มันอย่างกินป้าที่มันแคว้นตรงเร่งกันเก็บเลยรังนะครับเก็บเลยรังหญ้าให้มันเป็นที่ซุ่มยุ่งนะคะทีนี้หน้าต่างเปิดอย่าให้มันเป็นมุมอับอย่าให้มันเป็นมุมมืดนะคะมันหลงไอเด็ดเส้นเด็ดตรงก็มาได้ลุ่มลุ่มมันผัดก็มาได้ถึงทีนี้เก็บกระยะครับเก็บกระยะอย่าเก็บแต่ในบ้านไอ้นี่สิ่งสำคัญครับเพราะว่าใบไม้เอ้ยเศษตุ้งเอ้ยขวดน้ำบางที่กินแล้วมันครับ
กลัดเก้าข้างบ้านกลางกลางกลางนุ่นกันยังกับกลางนุ่นกับนุ่นเพื่อนใหญ่เร็วนี่ผู้ใหญ่นี่ตรงตรงมีพยางนะที่โจกปฏิกได้นี่อยู่กลางนุ่นกับน้ำน้ำขึ้นไปยังครับนั่นเลยซึ่งดีนี่มันความเดี๋ยวมันเร่งนานมันมักมุ่งมันพวกก้นตกมันเตกตอนนี้ไม่ความหมาตัวแต่เราอีนี่แต่เรายืนก็เรียวแต่มุมมือนั้นเป็นแป้นี่ตีก้ามาคัดโรนโอ้ไม่ท่านนะคะตรงปอยานันตรงอย่าทำตาแต่ในบ้านในบ้านเราทำอะไรบ้างมีในบ้านก็คือตีหน้าโจกน้ำนี่โจกน้ำจ้าเรียกว่าโจกเรียกว่าเจกันเจกันเดี๋ยวเราไหว้ปลาตามบ้านเนี่ยนะในบ้านอะความเจี้ยว่าได้ความเจี้ยวงน้ำเราล้างเจี้ยทีนี้พอนอกบ้านก็ไอ้ทำดึงมาอย่าทำแต่บ้านนี้เราต้องช่วยกันไปรุ่นนารุ่งให้เปื่อนทำกันถ้าทำแต่บ้านเราก็ไม่มดกาไม่มดครับนะคะแล้วมันก็จะเกิดยุ่งร้ายขึ้นมาเกิดเกยยุ่งนะคะในลูกน้ำทีนี้เราต้องเก็บอะไรตึ้งตามาเก็บน้ำกันยังที่บอกว่าตีใส่น้ำมันปิดควายมดเพื่อป้องกันยุ่งตีมันจะเข้าตีมันจะลุ่มไปเกยบัวจานรองก้าตัวเลยเมื่อว่าเมื่อมีโอ่งนี้นะคะในโอ่งน้ำนะคะกาตรงตรงรางเรือปิดกว่าแล้วกันในในห้องน้ำโลกอะตรงรางนะคะตรงเพี้ยนอยู่เรื่อยตรงเพี้ยนอยู่เรื่อยตั้งมาทีละครั้งพ่อไม้ตัวนี้ไม่พ่อตาเราตั้งได้สักตรงวันหรือวันเว้นวันนะไอ้ถ้ำนะคะบอกว่ายุงมันเข้าไปเกยตึ้งแต่นี่การรางนี่ตรงความแล้วก็คัดข้างๆมันกันบางที่เราไม่ใหญ่คัดคือความที่เราแคบนะคะเราไปตึ้งหลอกความเลยแต่ว่าเกยยุงมันอย่างติดอยู่ที่โคกนะครับครบปลากุ้งเงินในหลังในตู้น้อยๆใครอยู่กับโอ๊คไปจ้ะครับครับเราก็ว่าเคยนี่ยังอยู่ได้เป็นปีถ้าบอกไปทุกน้ำปั๊บมันจะแตกออกทันทีทีนี้ก็เป็นปะท่าบาโดว่าหลูกดุกดิกเลยนอกน้ำมันหลูกดุกดิกเต้นจบเอาไปตักตีหนึ่งบ้านตีเลี้ยงประกัดเราก็เลี้ยงยุ่งกันเลยทีนี้เลี้ยงก็ยุ่งไอ้ยุ่งมันเตกอย่าตั้มได้ยึดได้ยึดโกนตัวนี้นะครับเราว่าถ้ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวจะสร้างความเสียใจให้กับหมู่บ้านนี่วันนี้ถ้าเป็นรุกได้รับชาร์จไปแล้วกับปุ้มตกเพลินตีทีนี้การป้องกันการป้องกันปุ้มคุยนิดนิดถึงกว่าได้ข้อมูลมาตื้อว่าชุดโยดก้องรอพอซ้อต่อน้องตาเคยขนมเนื้อน้องเนื้อจากเดี๋ยวเราต้องนอนกลางมุงเตรียมป้าเหม็นจิตแล้วกระจายซาเป้ใจยากันยุ่งนะคะอันนี้นะคะเรายังมีเรื่องระมุนเพลย์ด้วยมีระมุนเพลย์คือพ่อที่เราบุตรประดิษฐ์แทนนี่กับพ่อรอพอซ้อต่อน้องตาเคยก้องเหลวกะรวมกับนางซ่าสุกัญญาเติมกระถูกอันนี้ปยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการที่รอพอซ้อต่อลุงฟ้าวตำบลลุงฟ้าวอำเภอน้องบุญอำเภอน้องบุญหมากจังหวัดนครรัฐที่มาเอานำเอาภูมิปัญญาทองติ้นมาจ่ายก็คือซ่องชุดชุดหนึ่งคือชุดกาชุดหนึ่งคือชุดหลายครับชุดกานี่คือท่านบอกว่าตำได้เพียงแก่จ่ายผู้แดงนี่ผู้แดงตีผู้ยาตาตัวเตี้ยวเอามากินกับมากไงมากครับเนี่ยกินมากครับสื่อหายตำตองตลาดนะบอกว่าพุ่นแดงประมาณสัก40กรัมปลาส้มน้ำประมาณ200ลิตรปั่นเป็นก้อนกลุ่มๆเท่ากับลูกเน่าเสร็จแล้วให้นำไปใส่ในโอ่งน้ำอุปโภคก็คือไม่ถึงน้ำชายเลยนะไม่ใช่น้ำกินอุปโภคใส่ได้เลยยกตัวอย่างว่าน้ำ1โอ่งกระนาดโอ่งบางก้อนกระนาดเล็กนี่ใส่พุ่นแดงสัก2ก้อนปูนแดงมีฤทธิ์เป็นด่างเมื่อนำไปใช้ในน้ำแล้วจะทำให้ก็ยุ่งลายนี่ฟอหลีบบันโดวาลีไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันแดงนะคะครับผมไม่ต้องกลัวนั่นขอลุ่งไปเร็วน้ำมันจะไรเวลครับผมกล้าตัวโอนได้รื้อตีเรียกว่าลูกน้ำยุ่งลายนั่นแหละครับไอตายได้เลยแล้วก็กลายกับเมื่อกลายกับสายอาบิสนั่นแหละสายเทวะสายป้องกันลูกน้ำมันกับแต่ว่าแตกต่างกันแต่ว่าปูนแดงนี่ไม่มีสารเคมีแล้วแต่ว่ามีฤทธิ์อยู่ได้ไม่นาน1ปีโทษ1เดือนสายอาเมธนี่อยู่ได้ถึง3เดือนแต่นี่1เดือนเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมีแล้วก็ไม่ทําให้น้ําหนาวเสียแต่อย่างใดเลยมามาสู้ติช่องคุณแจ้งครับพี่สู้ติว่าหลายใบมะกรูดแต่ตอนลูกกรูดนั่นครับผมตํามีช่องวิธีคือถูป้อมหลายยุงตัวว่ามันลายยุ่งนี่วิธีการก็คือเมื่อเด็กคุณแท่งเราอีหวาเลยเอาพิ้วโลครูดนี่ครับแล้วกาเคยอมมาอันมาไรหัวพื้นผู้ใหญ่บ้านเราซอยครับกว้านในเนียนเลยกว้านในเนียนกว้านในเนียนเลยกว้านในเนียนตากเด็ดตากเด็ดไอเองเลยกาบดเป็นปุ้งครับจ่ายการไม้ธรรมดาการไม้เลยก็ได้เสร็จแล้วตาก้าวเปียกติดเลยตาก้าวเปียกแล้วทีนี้เอาไปตากเด็ดเองเอาไปใส่ปอว่าตากาเปียกแล้วมันเนี่ยวจะไปกระโดดไปโล่ลงในนั้นเลยในป้งไอ้ปิ้วมากรูดนั้น
แต่ว่ามันบดเป็นโป้งแล้วนั้นตําเป็นถูกยุ่งตําเป็นยุ่งถูกนี่ปรือก็เอาการปลาเอาการปลากากาวกากาวแล้วก็เอาไปกริ้งกริ้งต้นทองเอาไปกริ้งเอาไปกรุกนั้นเอาไปเอาไปกรุกกับครับครับตําเหมือนการถูกแล้วก็เอาไปจุดไฟเอาไปจุดไฟได้จัดส่วนบอกแต่บอกว่าไกลโอมหรือว่าพิวมากรูดการจัดส่วนถาวการหนึ่งต่อหนึ่งมาตาปิดตับการมาเนี่ยแหละบดปุ้นกันนี่กับผมเจ็ดเหลวสามารถลายยุ่งเวลาที่ต้องตามกิจกรรมหนองบานตรงไหนก็ได้ปลอมีกันแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำว่าไอ้จุดในห้องปลอมมีการเป้าไม้ก้องเขียวปลื้มคือไอ้พิวมากรูดกับไอ้ไกลโอมไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าคือม่อก็กะวิจัยมาแล้วแล้วนะว่าถ้าเกิดการเป้าไม้มันเกิดฟันนั้นกามูกาพากันแล้วทีนี้วิธีต่อมาอย่างวิธีนึงสปีมากรูดนำหมอพิวมากรูดแล้วทีนี้เอามาทิ้มบาดอว่าทิ้มก็ว่าก็ว่าเหมือนไหมก็ว่าโคลกในนี้ก็ว่าโคลกทิ้มหรือว่าปันทีนี้กันเอาแต่น้ำมันมาทำสปีอายไม่จับโซนแล้วก็สามารถจีดผลได้เลยสูตรนี้สามารถจีดได้ไปในบ้านจีดเหลวตัวเราวิ่งก็สามารถอยู่ในบ้านได้ไม่เป็นอันตรายได้เลยเปล่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติล้วนหรือว่าตาอีกอย่างนึงนะเพื่อนเรียนเคยทำไม่ต้องทิ้งก็ได้ต้มนั่นแหละวิธีต้มไม่เละไอ้ยายนะต้มไม่เละแล้วก็เอาหมักลงกับป้านะคะใส่กวดผลเลยครับนั่นก็วิธีนึงกวดแต่เราไม่มีแล้วไอ้ยายนี่เบอร์ใจกวดในนี้กวดเตะจิตตาโรจันนั่นเตะกวดโกโก้เราตาเล้วเดี๋ยวเราโรจันเราตายนี่เล้วนะเกาเป็ดไส้เป็นน้ำเราก็ได้เลยนี่ผมว่าตาไม่ใหญ่ตาไม่จะว่าหลีกอาทิตย์นะนะโบกไอ้ทำไอ้ชุมชนเขาทำเมื่อนมันที่ฐานวิรัตหวานนะคะทำเป็นทุกหลายยุ่งนี่ได้คือมงคลได้ไปทำก็ได้ในชุมชนในหมู่บ้านรวมกันรวมกันตั้มครับตั้มแล้วเอาไปแบ่งกันใช่อาจารย์พ่อโฮบอกว่าตั้งสร้างสูตรนี้นั้นเจ้าบ้านมีการจ่ายมาเป็น10ปีในพื้นที่แล้วก็เตป้านมาจะอยู่ในช่วงของการระบาดใกล้ระดกแต่ท่านบอกว่าทำบุญข้องฐานนี้มีผู้ป่วยน้อยมากปีนึงมีแค่1ถึง2รายแค่นั้นนะคะครับก็คือนับว่าเป็นสูตรการกำจัดและป้องกันยุงลายที่สามารถทำได้ไม่ยากเหลวกระจาก้องเองไม่ว่วงสูตรใครอยากจ่ายก็สามารถนำไปปรับจ่ายได้เลยฝั่งนี้เร็วนะครับโดยเฉพาะที่มาน้องต่อเดียวเราไปจำกล้วยกันลุยได้เลยครับไปรวมกลุ่มกันเร่งเรื่องเพื่อนไปพร่างครับแล้วก็ทำตุ๊กกันยุ่งไปพร่างครับดีมากแต่จริงนึงนะคะที่ไม่รุนหนารุ่งง่ายเลยค่ะไม่เกี่ยวคือการได้รุ่งปั้นออกปดมาเป้าโหย่ามาเป้าหยิบยุ่งถ้ามาดีไม้มันดีอะไรยุ่งมันไปหมดเตว่าเราจะได้สุขภาพมาหนึ่งรู้ครับนะคะถ้าเราอืดกันไปมากๆนี่ลูกบอสมันจะมาห้าโรงใช่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราเรียกเลี้ยงในการที่จะรุมควันได้นั้นเรียกเลี้ยงนะคะบ้างตอนนี้เพราะว่าเป็นลูกบอสก็เรียกว่าปอดปอดอักเสบปอดอักเสบเราไม่ใหญ่ดูดยานี่เราไม่ใหญ่ทำไอ้นี่นั่นมันมาจากไหนโดยจะบอกคุณดีเล่ห์ง่วนนั่นนะคะเป็นลูกบอสโดยไม่มีไรเนี่ยฟันฟอยฟันฟอยพอเรารุมควันให้ว่านี่หลายคนนี่ครับยังไม่รู้ครับยังไม่รู้บางบ้านปอวันยินแล้วโคคุยไอ้หัวยามังโอปอดมาซุ่มครับแล้วควันกุ้งไปถึงบ้านข้างเคียงมีปัญหามากันยังพอรู้ว่านั่นเป็นเลี้ยวครับเรื่องตีน่ากลัวครับต่อไปตั้งตั้งแต่เดี๋ยวเรากลับมาปอบเรื่องที่คุณย่าที่คุณย่าเลยครับมีข้าวประหยัดทำปันเกี่ยวกับอ่านชอบนิดนึงไอ้ตาได้ฟังเพลงสนุกหลานะครับมีจังหวะวันนี้ไว้ที่ยาสู้ต้นอํานันติยาชื่อนะฟังครับ
ยาสูตรต้นนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายบ่ดีคุณแสงระวีได้คุยเรื่องที่คุณย่าสักนิดครับค่ะเร่งเรื่องโรคไข้เดือดโรคด้วยนะคะไข้เดือดโรคมันมาเร็วตอนนี้นะคะบอกว่าโรคไข้เดือดโรคเนี่ยสายพันธุ์ใหม่เนี่ยถ้าเรารู้ท่านรู้เร็วนะการรักษาท่านนะคะหากการของโรคไข้เดือดโรคสายพันธุ์ใหม่นะคะขณะนี้ก็มี1กันเนื้อกันตัวซ่องอาการตัวร้อนเป็นจวง3กระปรี้กระเปร่าบางทีอันกายรบอักอักกลับเจือครบ1สัปดาห์แล้วไม่พบเป็ดจะมีอาการดังนี้นะคะให้สังเกตเลยนะคะตอนนี้นะคะ1สายตาลืมปลามั่วในเวลาเจ้าและสายตาไม่สู้เดช2กามเนื้ออ่อนเร่งนะคะ3ทานอาหารหน่อยรุ่ง4วิ่งเวียนที่ซ่าตลอดเวลา5กันบลื้อ6ตัวเหลิมเป็นจำจำแดงแดงเกี้ยวเกี้ยว5ครบ2สัปดาห์จะมีอาการแบบนี้หรอมันจะเปลี่ยนเป็นอาการคะนะคะ1อาการกามเนื้ออ่อนแรงอาการคลายทุ่งขึ้นเคล็ดเลือดต่ำหัวใจล้มเร็วไตวายเทียบปั้นระบบหายใจล้มเร็วนะคะหากไม่สามารถปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ภายใน4นาทีก็เข้าสู่ภาวะนิตราตุกุลนะคะเป็นเจ้าหญิงนิตราเป็นเจ้าชายนิตราและก็ฮัดที่ชีวิตได้นะคะทีนี้ลักษณะของการติดเชื้อคลายเลือดออกสายพันธุ์ไม่ก็คือเกิดจากยุงลายเหมือนเดิมแต่การพัฒนาของสายพันธุ์นี้ประกอบกับการโรคนี้มันมีมากนะทำให้เจ้าโรคนี้สามารถพัฒนาสายพันธุ์ไม่ได้อย่างรวดเร็วและมีการดื้อยาด้วยนะคะแนวการป้องกันก็ควรจะระวังเรื่องยุ่งเหมือนเดิมดูภาชนะที่เกิดนะคะว่ามีน้ำข้างไม้ภาชนะยายมีน้ำข้างยายมีเศษกันยาดังที่บอกเลยว่าให้ทำปลายตายซ้ำโคลงยาโร่7วันไม่รอด7วันนะคะ2วัน3วันให้ทำเสร็จเลยนะคะฉีดยากันยุ่งฉีดซาเปนอนในมุงนะคะอันนี้คือเรานี่ทีนี้ตามมาที่คุณย่าการเหมือนกันไม้ไปอยู่ดัดเหมือนกันแหละค่ะเกิดจากป่าเหมือนกันก็คือยุ่งไล่เหมือนกันแต่ว่าเปิ่มขึ้นในร่างเกตเหมือนกันเก็ดในก็ปวดหมวยในก็วันนี้ถ้าเป็นแล้วนี่นะคะในเดือนร่องเดือนนี้ไม่ใช่ง่ายเคยเป็นที่คุณย่าให้ลืมให้ดูเหมือนกับไข้ระดกนะคะแต่ว่ามันเปิ่มเก็ดนี่มาโน่อาการลืมต้นของที่คุณย่ามันเก็ดตามก็เนี่ยค่ะก็รอบข้อมือก็นิ้วก็ก็เข้าเราเนี่ยค่ะคือเก็ดหลายเดือนไม่โรดต้องแคบอ้าโมทีนี้รู้ตายแล้วไอ้บิวรัตคุยกันเรื่องจำมานาคิดรบอีกจำมานาคิดรบกับเพื่อได้ปืนชักเพลงตอนนี้กับไอ้เพลงรู้ตายก็คือกันกับกำหนดการจำมานาคิดรบคุณแม่อัมจันแป้วหรือว่าสว่างอารมณ์นะครับอายุ83ปีหล่อเป็นแม่ของโอโซโมด้วยนะครับเจ้าป่าตังซบตีวัดประสิทธิชัยตาชีนี่ครับหรือม่านกาวันที่18 19มิถุนายนวันที่20มิถุนายนกาประชุมเพลิงนะวัดประสิทธิชัยนะครับตอนกลางคืนมีปลาส้งสวดปลาเมตําตกคืนกันลูกล้านนี่ครับนายชูสิ้นหรือว่าโปนางเรนูบุตรบุตรสะพายนางที่โลนเป็นนายสัญญากิ้งเจยชนะบุตรบุตรเกยนางจังใจนายไปรัดบุตรบุตรเกยนางยูรีนางนารูปนซี่จอยมัตตายุมปนบุตรบุตรเกยนางกฎจักรนายจารินเป็ดชุดบุตรบุตรเกยนางปีบุญนายส้มปองส้มรักบุตรบุตรเกยนางเป็นซี่นายส้มปองตุงคู่ตกบุตรบุตรเกยนี่นางเป็นซี่นะครับเป็นโอสมอเรากับนางอรุณรัตน์นายเกลียงเตะปรุมบุตรบุตรเกยนางใจยินนายสวัสดิ์คงบำรุงบุตรบุตรเกยปลอมโดยลูกล้านทุกคนรวมกันเป็นเจ้าภาพนะครับค่ะมาถึงเวลาสุดท้ายนะคะไอ้ได้ฟังชักเพลงนะครับสำหรับไว้นะคะในเรื่องก็อยู่ได้นะคะไปตายตามขอเก็บบ้านเก็บยะเก็บน้ำนะครับสำหรับวันนี้รายการซื้อสัมปันโอสมอถึงช่วงสุดท้ายของรายการพอดีนะครับขอบคุณทางสำนักงานชาติสุขจังหวัดตรังสมาคมโอสมอจังหวัดตรังขอบคุณทางสบตตรังโดยเฉพาะวันนี้คุณสุโรเต้นวองนะครับไอเกียรติเพลงปลอบๆมาเพื่อได้ฟังขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรายการซื้อสัมพันธ์โอสมอจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับวันนี้ผมวิรัตเกวไลค่ะนี่ฉันแซงระวีวันศิษย์ผมจุนตอนนี้น้ำครับขาควักกล้องรายการตรงกล่าวคำว่าสวัสดีครับ